พร้อมแล้วนะครับเวทีพร้อมครับ ไม่แน่ใจว่าทางเทคนิคจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับพี่ดารุณีได้มาแล้วอ้าวโอเคเลยครับพี่งั้นเชิญเลยครับค่ะก็เดี๋ยวค่ะก่อนอื่นนะคะกราบสวัสดีนะคะท่านเลขาจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณอเนกซันฟรานนะคะพี่อาคมอาจารย์หวานแล้วก็ดร.เพียงดินค่ะแล้วก็กราบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับฟังรับชมทั้งเบมบูเน็ตเวิร์กแล้วก็ทั้งมหาลัยประชาชนนะคะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศค่ะบ่อยครั้งนะคะที่พอทำรายการพี่ดาก็ลืมทักทายพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าพี่ดาก็ทักทายทางเฟซไลฟ์ไปด้วยแล้วอะค่ะนะคะค่ะดร.เพียงดินคะวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นล่ำอยู่กับหน้าแล็ปท็อปนะคะไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นมันวนอยู่นั่นนะคะไม่ให้พี่ดามันจะไม่ให้พี่ดาทำงานแล้วพี่ดาก็เปิดโทรศัพท์นะคะได้ฟังท่านจารุพงษ์พูดนะคะแล้วก็ได้ฟังอาจารย์ชูพงษ์พูดด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆว่าท่านได้อ่านแถลงการขององค์การเสรีไทยนะคะถึงจุดยืนในส่วนที่วันนี้เนี่ยเมื่อเข็มทิศประเทศไทยนะคะฝ่ายเผด็จการเนี่ยเข็มทิศของมันเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะคะว่ามันคือการกระชับอำนาจของมันกระชับและก็กระชับนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปอีกไม่ต่ำกว่า20ปีหน้ารวม5ปีของคสช.นะคะแล้วถ้าเกิดจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็คือเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยมันก็จะยังเลือกตั้งอยู่ในรถแมพของมันคือการเลือกตั้งมาแล้วพรรคการเมืองที่จะเสนอนโยบายอะไรกับประชาชนนะคะก็ไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่าจะต้องทำไปตามรถแมพที่มันเขียนเอาไว้เพราะถ้าผิดจากตรงนั้นมันก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ60แล้วนะคะว่าบังคับว่าต้องเดินไปเส้นทางนั้นนั่นก็คือเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นแหละค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะคะตลอดเวลาตั้งแต่ปี2557เดี๋ยวพี่ดาจดนิดนึงค่ะว่าพี่ดาพูดตอนกี่โมงนะเคี่ยขออภัยค่ะ 2.47 โอเคค่ะค่ะจะได้ไม่กินเวลาท่านอื่นนะคะค่ะก็กำลังจะบอกว่าตั้งแต่ปี2557นะคะที่ยึดอำนาจแล้วบอกขอเวลาอีกไม่นานแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการขอเวลาอีกไม่นานจริงๆก็คือมันก็รู้ตัวนะคะว่าตลอดเวลาที่มันยึดอำนาจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยึดอำนาจอยู่ได้นานถ้าหากว่ามันอยู่นานมันบริหารประเทศไม่เป็นประเทศก็เจ๊งลงไปนะคะเศรษฐกิจสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องคายคืนอำนาจมาให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยบริหารประเทศเพราะว่าเขาก็จะมีคนหลากหลายมาเป็นรัฐมนตรีซึ่งมาจากหลายๆสาขาอาชีพซึ่งไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามที่ได้รับเลือกเข้ามาเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดพี่ดายอมรับค่ะเพราะว่าประชาชนเลือกมาแต่ว่าถ้าเขาทำงานไม่มีผลงานกับประชาชนประชาชนก็จะสั่งสอนเองจนกระทั่งมันเกิดการ เห็นชัดเจนว่าถึงยุคปี2544นะคะที่ท่านนายกทักษิณรับสา อะไรนะคะท่านอาสาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามาเสนอนโยบายแล้วก็เข้ามาทำงานตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่คือก่อนหน้านั้นก็จะมีบอกซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือว่าประชาชนไม่สนใจเลยเพราะว่าไม่ว่าพรรคการเมืองไหนมาประชาชนก็ไม่ได้พึ่งพาอะไรเลยประชาชนก็ปากกัดตีนถีบอยู่นะคะแต่พอถึงยุคท่านนายกทักษิณเนี่ยนะคะจึงทำให้ตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมานะคะทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าคนไทยมีความเฉลียวฉลาดแล้วกับการที่รู้อำนาจของตัวเองเนี่ยกับการเลือกคนเข้ามาทำงานให้กับตัวเองเนี่ยนโยบายต่างๆอะไรเนี่ยนะคะทำให้มันเลยเป็นภาพใหม่ของประเทศไทยที่คนในประเทศไทยรู้จักสนใจที่นโยบายไม่ได้สนใจที่ตัวบุคคลแต่ถ้าตัวบุคคลซึ่งเขามีศรัทธาอยู่แล้วบ้างหรือเขามีความสนใจว่าคนคนนี้มีโปรไฟล์มาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เขารู้จักแต่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่รู้จักเหล่านี้เสนอตัวเข้ามาเป็นนักการเมืองมาอยู่ใต้สีเสื้อพรรคการเมืองก็คือจะต้องมาทำตามนโยบายซึ่งตัวนโยบายเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนบังคับว่าเมื่ออาสาเข้ามาแล้วสัญญาว่าอย่างนี้แล้วต้องทำตามนั้นเพราะฉะนั้นการเมืองในรูปแบบที่เปลี่ยนไปของประเทศไทยก็คือเปลี่ยนไปจากการไม่รู้เหนือรู้ใต้กับการที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งกับมีความคิดนะครับตอนนี้ประชาชนคนทั้งประเทศเนี่ยมีความคิดเลยค่ะว่าไหนมาฉายหนังตัวอย่างก่อนสิจะอาสาชั้นเนี่ยมีอะไรนั่นคือความเฉลียวฉลาดของประชาชนที่ได้เรียนรู้การเมืองแล้วก็ได้เรียนรู้การต่อสู้มาโดยตลอดนะคะว่าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแล้วจนกระทั่งวันที่ได้รู้จักกับประชาธิปไตยกินได้เนี่ยประชาชนได้เห็นอะไรบ้างดังนั้นประชาชนก็มีกระบวนการความคิดอยู่ในสมองนะคะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเกิดการยึดอำนาจเนี่ยนะอำนาจ
อำนาจของประชาชนเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมันมาจาก5ตัวที่ประชาชนต้องการคืออำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนชาวไทย2ประชาชนต้องมีเสรีภาพบริบูรณ์3จะต้องมีความเสมอภาคทางกฎหมายและโอกาส4กฎหมายต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและก็5อำนาจในการที่จะเข้าไปบริหารประเทศต้องมาจากประชาชนซึ่งวันนี้เนี่ยถามพี่ดาหรือถามพี่น้องประชาชนหรือถามน้องโบถามทุกๆคนที่ออกมาต่อสู้วันนี้เนี่ยที่จะมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เราไม่รู้นะคะว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันไม่มีทางจะเป็นประชาธิปไตยยังไม่พอการเข้าไปทำงานไม่สามารถบริหารประเทศตามสิ่งที่สัญญากับประชาชนเพราะว่าเราเข้าไปต่อให้เลือกตั้งได้ทั้งหมดนะคะแต่มันก็ยังเกิดหมกเม็ดนู่นนี่นั่นโน้นนะคะที่เราเนี่ยจะไม่สามารถจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้แล้วก็รัฐบาลพรรคเดียวก็ยังไม่สามารถจะดำเนินตามนโยบายได้ดังนั้นแต่เมื่อเขาเรียกอะไรนะฮะตามเส้นทางของทางการเมืองเนี่ยนะฮะในประเทศถ้ามันสมมติมันจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งเราก็ต้องเราต้องเอาหลักหนึ่งตัวนั้นมาเป็นทุนรองรังอยู่ในกระเป๋าเราก่อนและเราก็จะใช้วิธีการของเราเนี่ยนะที่เราตาสว่างกันทั้งประเทศแล้วที่จะต่อสู้ต่อไปว่า1รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเราต้องแก้2คนที่เป็นฝ่ายเผด็จการทั้งหมดทำความผิดอะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราจะขุดคุ้ยมันเพื่อที่จะไปฟ้องกับศาลอาญาระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขอแต่ให้เกิดการเลือกตั้งถ้าเกิดการเลือกตั้งมาแล้วได้ตรงนี้อย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะก้าวเดินต่อไปในเวทีโลกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้แต่ถ้าถามว่ามันจะเปลี่ยนจากหลังตีนเป็นหน้ามือเลยมันก็ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้ามันจะเปลี่ยนโดยเกิดการกดขี่อยู่นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปดังนั้นวันนี้นะฮะในส่วนของเข็มทิศประเทศไทยท่านจารุพงษ์ได้แสดงเจตนารมณ์ขององค์การเสรีไทยแล้วว่าสนับสนุนในการต่อสู้ของพี่น้องในประเทศไทยโดยวันนี้คนรุ่นใหม่เป็นผู้นำออกมาแล้วนะคะส่วนพี่น้องเราเคยนำการต่อสู้กันมาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ได้เจอภัยพิบัติวิบากกรรมมากมายนะคะเมื่อเด็กนะคะคนรุ่นใหม่เราก็จะเรียกเขาว่าเด็กๆก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาก็มีการศึกษาแล้วก็เรียนกันสูงๆนะคะแล้วก็การที่เขาออกมาพูดการที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นทุกครั้งที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะพี่ดาวมองเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเขามีวุฒิภาวะที่สูงซะยิ่งกว่าพวกเผด็จการที่ครองเมืองอยู่ตอนนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นความเข้าใจที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีกว่าให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันมองเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์มันมีดังนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกในส่วนของพี่ดาวเหมือนกันค่ะเนี่ยนั่งอยู่นี่นะคะใส่เสื้อบอกว่าเรารังเกียจเผด็จการอยู่นะคะเนี่ยก็อยากจะบอกว่าส่วนตัวพี่ดาวเนี่ยนะคะก็ได้ข้อมูลอันนึงมานะคะจะบอกกับพี่น้องว่าอะไรแล้วค่ะจะบอกกับพี่ข้อมูลมันก็เขาเรียกอะไรนะคะวันนี้การทำงานของเรานี่มันมีอุปสรรคมากมายนะคะดร.กับเรื่องเน็ตเนี่ยค่ะครับก็จะบอกพี่น้องค่ะว่าสิ่งที่เราเนี่ยกำลังจะต้องลุกขึ้นต่อสู้ในวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะออกมาให้มันมืดฟ้ามัวดินนะคะเพราะว่าพี่ดาคือโค้ชวันนี้เหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่สู้นะคะมันตายลูกเดียวแต่ถ้าสู้นะฮะไม่ว่าจะมีคนตายแต่ว่าคน70ล้านคนนี้นะคะมันยังมีอยู่อีกเยอะนะคะเราจะต้องได้ชัยชนะในวันหนึ่งให้กับลูกหลานเราเป็นมรดกให้กับประเทศชาตินะคะให้กับลูกหลานเราว่าประเทศเราจะต้องเปลี่ยนสู่ระบอบประชาธิปไตยให้ได้แล้วมันก็จะเป็นจนได้อะค่ะแต่เมื่อวันนี้มันเจอวิบากกรรมแบบนี้นะคะเราจะต้องแก้เกมยังไงสิ่งหนึ่งซึ่งจะบอกว่ามันเป็นความผิดปกตินะคะพี่น้องคะว่ามันกลัวระบอบประชาธิปไตยมากๆมันกลัวบุคคลที่จะลุกขึ้นมาทำให้ประชาชนเนี่ยนะฝ่ายมันเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยลุกขึ้นมาเริ่มจะต่อต้านประยุทธ์นะคะแต่การต่อต้านประยุทธ์ของฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายที่อิงเผด็จการไม่ว่ากปปส.หรือใครก็ตามเนี่ยนะคะมันเพียงเป็นเครื่องมือเป็นสุนัขรับใช้เพื่อที่จะโค่นสิ่งอันนึงลงแล้วก็มันก็จะสถาปนาอีกอันนึงขึ้นไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แนวร่วมกับเราแต่วันนี้เมื่อมันออกมาต่อต้านในสิ่งเดียวกันกับเราเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันออกไปแต่อย่าได้ไว้ใจมันนะคะในส่วนของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยในระหว่างที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อที่จะไปสู่วันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะวันนี้มันเลยเกิดขบวนการนะคะที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาอำนาจมืดคุกคามโอ้ดร.คะมันคุกคามซะยิ่งกว่าพี่ดาเห็นในยุคที่เป็นคอมมิวนิสต์แรงๆในตอนที่พี่ดาอายุตั้งกับพี่ดาเท่าไหร่อ่ะ 3-4 ขวบนะคะ
นั่นนะคะตั้งแต่ช่วงนั้นมานะคะมันเขาเรียกว่าอะไรภัยคุกคามประชาชนกับการใส่ความผิดเป็นคอมมิวนิสต์เอาไปขังคุกขังลืมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รังแกคนโดยที่เขาเรียกว่าอะไรนะใครก็หืออือไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหืออือก็ตายอีกเหมือนกันในยุคนั้นเนี่ยนะคะมาวันนี้เนี่ยการที่จะทำให้เราตายโดยการอุ้มหรืออุ้มหายอะไรเงี้ยนะคะหรือการจะเอากระสุนมาแจกกันเนี่ยนะคะมันยังแจกได้ไม่ง่ายนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยมันกลัวความมั่นคงของเผด็จการมันจึงจะต้องข่มขู่คุกคามเราเพราะมันรู้ว่าวันนี้นะคะพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นพลังที่น่ากลัวมากคือเป็นพลังที่น่ากลัวสำหรับเผด็จการแต่มันเป็นพลังที่จะยั่งยืนในการที่จะสร้างประชาธิปไตยได้ในเร็ววันขึ้นนะคะถ้าพี่น้องประชาชนอยากให้เห็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเกิดขึ้นเร็วขึ้นไม่ใช่ว่ามีการดึงให้มันยืดยาวออกไปอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้อุ้งตีนเผด็จการแล้วครั้งนี้นะคะถ้าเราไม่ต่อยอดเราไม่ยกระดับการต่อสู้ของเราขึ้นไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยแผ่วลงมาเหมือนอย่างที่ท่านจารุพงศ์บอกนะคะถ้าเราไม่กลัวมันนะคะมันจะกลัวเราแต่ถ้าเราออกไปกลัวมันนะคะมันก็จะไม่กลัวเราท่านพูดอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็พี่ดาเห็นด้วยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยนะคะมันกลัวเราอยู่แล้วเพราะถ้ามันไม่กลัวเราเนี่ยมันจะทำทำไมคะกับการที่วันนี้เนี่ยนะพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกน้องโบออกมานะครับมาเรียกร้องว่าไม่ให้เลื่อนแล้วนะต้องเลือกตั้งให้ได้ภายในพฤศจิกาปีนี้ก็หาเรื่องเนี่ยนะเรียกไปรายงานตัวแล้วก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาและแล้วเสร็จแล้วพี่น้องที่ออกมาตอนวันนี้ก็คือ MBK 39เนี่ยค่ะแล้วก็เลวร้ายอีกต่างหากก็คือการที่จะประกันเนี่ยนะอดีตเนี่ยนะการประกันตัวของประชาชนเนี่ยนะกับการมีความผิดอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าข้าราชการชั้นหรือว่าทหารชั้นสัญญาบัตรอะไรเงี้ยนะตำรวจประมาณยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งประมาณนี้ในการรับราชการพี่ดาเรียกไม่ค่อยถูกนะครับสามารถเอาตำแหน่งข้าราชการเนี่ยประกันได้แต่วันนี้นะคะมันถังแตกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหรือมันจะกลั่นแกล้งให้เราลำบากลำบนกับการหาเงินประกันจาก 30,000 ก็เป็น50,000หรือ 60,000 เนี่ยค่ะแล้วนอกจากนั้นที่ท่านจารุพงศ์บอกค่ะว่าทีฝั่งมันนะคะประกัน 3,000 กว่าบาทแต่ฝั่งเราเนี่ยนะยิ่งถ้าเป็นพวกระดับแกนนำนี่โอ้โห 500,000 เป็นล้านค่ะแล้วก็เงินไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคดีไม่ถึงที่สุดสักทีเนี่ยนะเงินก็กลายเป็นขี้เขาเรียกเป็นตดหายไปหมดแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือมันกำลังจะจับอีก60กว่าคนน้องโบบอกเลยผมว่าเอางี้ละกันลองดูก็ได้ค่ะจับน้องโบไปขังแต่ปล่อยพี่น้องออกมา39คนเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาชุมนุมเกิน5คนแต่วันนี้มันเขียนมันจะยัดเยียดอีกข้อหาหนึ่งเข้าไปอีกอะไรนะคะผิดกฎหมายความมั่นคงประบองอะไรไม่รู้พี่ดาจำไม่ได้อีกข้อกล่าวหาข้อนึงอะค่ะเพื่อที่จะกลายเป็นความผิดอีก2กระทงแล้วก็ถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ขุดอีก 3-4 กระทงใส่พวกเราเนี่ยค่ะจนไม่ให้ได้ออกมาแต่น้องโบก็บอกว่าถ้าหากว่าเอาเขาไปขังแล้วก็ขังข้ามมาที่10ไปเลยแล้วมาดูกันสิคะว่าใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะยังสู้มันไหมและพี่น้องประชาชนคิดดูสิคะว่าวันนี้นะคะท่านจารุพงศ์บอกว่าถ้าเราไม่กลัวมันจะกลัวเราตอนนี้มันกลัวเราอยู่แล้วเพราะว่าคิดดูกันแล้วกันค่ะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันกลัวเด็กรุ่นใหม่มันกลัวนักวิชาการซึ่งตลอดเวลาเนี่ยนะท่านออกมาต่อสู้กับเรื่องสังคมที่บิดเบี้ยวเนี่ยท่านจะต่อสู้ในเรื่องของสังคมว่ามันไม่ถูกต้องยังไงแต่ท่านไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนไหนเลยนะคะวันนี้ก็ล่อเข้าไป4คนแล้วนะคะทั้งอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริและคุณอนุสรอุโนนะคะแล้วอาจารย์ตุ้มสุดสงวนสุทธีสอนนะคะแล้วก็คุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะโดนกันทั่วหน้า3คนนะคะแล้วขอโทษค่ะดูเถอะค่ะว่าโปรไฟล์ของท่านเป็นยังไงเนี่ยค่ะคือท่านอาจารย์พิเศษศาสตราจารย์พิเศษชาญวิทย์เกษตรศิรินะคะท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หลังรับทราบข้อกล่าวหาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กรณีแชร์ภาพกระเป๋าถือของนางนราพรจันโอชาภริยานายกรัฐมนตรีแล้วก็แสดงความคิดเห็นท่านได้ให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยทำไปได้ด้วยสิทธิของการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะสามารถพึงกระทำได้ไม่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมเชื่อว่ากรณีของท่านเองเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆกรณีที่เรียกว่ากรณีปิดปากมีการใช้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะของรัฐ
เพื่อดำเนินคดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และนักเขียนรางวัลศรีบูรพาเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสำเร็จปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาการทูตเกียรตินิยมนะคะแล้วก็ได้รางวัลภูมิพลด้วยนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะแล้วปริญญาเอกก็จะเป็นท่านจบทางประวัติศาสตร์อุตสาคเนก็คือทางเอเชียแล้วเนี่ยนะคะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาท่านสอนหนังสือเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะท่านเป็นคณบดีก่อนจะมาเป็นอธิการบดีกรณีดังกล่าวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการเมืองเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมาทุกสมัยแต่ว่าถือเป็นประสบการณ์ของตัวท่านนะคะที่วันนี้คนอย่างท่านต้องมาเป็นผู้ต้องหาแล้วก็อย่างกรณีคุณคณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาธรรมศาสตร์นะคะคุณอนุสรอุณโณนะคะท่านเป็นนักวิชาการแกนนำเครือข่าย People Go Network นะคะซึ่งสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินมิตรภาพเนี่ยท่านตั้งใจว่าหลักการเดินก็คือ450กิโลเมตรเดิน 800,000 ไปขอนแก่นคือจะไปเยี่ยมให้กำลังใจน้องไผ่ดาวดินนะคะคือคนรุ่นใหม่คนหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาต่อสู้การเมืองนะคะเขาต่อสู้ในเรื่องของประชาชนในเรื่องสิทธิละเมิดสิทธิมนุษยชนกับการที่ถิ่นฐานของเขาเนี่ยนะฮะกับการไปบุกรุกในการที่จะใช้พื้นที่แล้วก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ใช้พื้นที่ในสิ่งที่จะเป็นผลเสียต่อประเทศชาตินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องไผ่ติดคุกแล้วก็ไม่ยอมให้ประกันเนี่ยค่ะก็อาจารย์อนุสรอุโนเนี่ยต้องการที่จะจัด People Go Network เนี่ยเพื่อไปเดินเรียกร้องมิตรภาพแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเผด็จการคสช.เนี่ยเป็นมิตรกับประชาชนซะทีไม่ใช่เป็นศัตรูกับประชาชนแบบนี้นะคะก็บอกระบุวัตถุประสงค์อยู่แล้วนะคะว่าเชื่อมร้อยประชาชนที่มีความคิดต่างเนี่ยให้มาเข้าใจหน่อยนึงนะว่าวันนี้เนี่ย4ประเด็นหลักคือรัฐสวัสดิการวันนี้ก็หดหายไปความมั่นคงทางอาหารก็ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติวันนี้นะคะก็ถูกยึดไปแล้วก็ถูกทำให้สูญเสียในสิ่งที่ควรประชาชนควรจะได้ไม่ว่าผลประโยชน์จากการที่ต่างประเทศนี่เข้ามาดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยนะคะสารพัดอย่างแล้วก็สิทธิชุมชนของประชาชนก็ไม่มีแล้วก็เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ไม่มีเนี่ยค่ะเขาออกมาด้วยเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องของประชาชนเรียกร้องกับรัฐบาลไม่ว่าแกจะเป็นเผด็จการหรือไม่เป็นเผด็จการประชาชนมีสิทธิที่จะเรียกร้องในอเมริกาเนี่ยนะคะอย่าว่าแต่นั่นเลยค่ะอะไรขึ้นราคานะเขายังเล่นงานได้เลยค่ะยังไม่ต้องถึงกับเรื่องร้ายแรงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าวันนั้นเดินนะคะออกมายังไม่ทันกี่ก้าวเลยนะคะก็โดนเข้าไปแล้วค่ะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าโดนชุมนุมเกิน5คนเลยต้องเดิน4คนนะคะเนี่ยค่ะโปรไฟล์เนี่ยนะท่านก็จบอักษรศาสตร์บัณฑิตมหาลัยศิลปากรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตวรรณคดีเปรียบเทียบจากจุฬาสังคมวิทยามหาบัณฑิตมนุษยวิทยาธรรมศาสตร์ปริญญาโทปริญญาเอกสาขาเดียวกันจากมหาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นพี่น้องไทยคะพี่น้องลูกหลานเราหรือรุ่นพี่ดาเนี่ยนะคะคุณจะจบจุฬาจบธรรมศาสตร์หรือจบมหาลัยไหนนะคะวันนี้เนี่ยคุณลืมตาตาสว่างได้หรือยังคะคนที่จบมหาลัยเดียวกันกับคุณนะที่ยังมีกับเรื่องไม่ได้หลงกับเรื่องที่งมงายไม่ได้หลงกับเรื่องที่ล้าหลังนะคะวันนี้มันก้าวไปข้างหน้ากับสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้เขาเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ความรู้ความสามารถเขาเนี่ยเอามาใช้กับสังคมแก้ไขปัญหาสังคมแล้วพวกคุณเนี่ยจบกันมาเนี่ยนะฮะคุณได้ทำอะไรกับสู่สังคมหรือยังตาสว่างได้หรือยังคะลุกออกมาไปกับเราเถิดนะคะค่ะแล้วก็ในการที่ออกมาคดีการชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งวันนี้นะคะล็อตแรก7คนต่อมาอีก39คนไปแล้วนะคะก็กระจายอีก66คนและวันนี้อาจารย์ตุ้มสุดสงวนสุธีสอนนะคะก็โดนในคดีนี้แล้วนะคะคิดดูก็แล้วกันค่ะอาจารย์ตุ้มเป็นใครเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ธรรมศาสตร์สำเร็จศึกษาปริญญาโทอาชญาวิทยาการบังคับใช้กฎหมายมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะสหรัฐเมกก็เป็นแนวร่วมประชาธิปไตยเคยไปวางพวงหรีดนะฮะชูป้ายข้อความวิจารณ์การทำหน้าที่ของศาลแพ่งซึ่งครั้งนั้นก็คือมันมีอยู่2เรื่องเป็น2มาตรฐานคือยุคนายกยิ่งลักษณ์มันเกิดการป่วนเมืองนายกยิ่งลักษณ์ก็ใช้พระราชบัญญัตินะฮะพรบ.ฉุกเฉินนะคะแล้วก็
เพื่อที่จะสลายการชุมนุมไม่ให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติมันกลับไม่ปกป้องคุ้มครองไอ้อะไรนะล้นอิสระเอ้ยต่อมิไรนะครับไปทำสิ่งเลวร้ายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติแต่ในขณะเดียวกันในกรณีตอนสมัยไอ้มาร์กนะคะมันมาใช้พระราชบัญญัตินี้กับเราตอนนั้นเราเป็นฝ่ายค้านเราก็บอกว่าต้องยกเลิกเพราะว่าเราชุมนุมสงบสันติปราศจากอาวุธแต่ไปตัดสินบอกว่าไปก้าวล่วงตอนรัฐบาลไอ้มาร์กไม่ได้แต่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก้าวล่วงได้ไงคะอาจารย์ตุ้มพิดานะคะทนายพิชาเนี่ยค่ะเราก็ไปวางหลีดเนี่ยค่ะก็โดนคดี3คนแต่พิดาก็หนีออกนอกประเทศเนี่ยค่ะก็โดนหมายจับคดีนี้อยู่นะคะเนี่ยค่ะส่วนอาจารย์ตุ้มก็สู้จนถึงฎีกาก็ถูกจำคุกไป1เดือนนะคะแต่ถูกจำคุกตอนนั้นเนี่ยก็เจอในสิ่งที่ละเมิดสิทธิความเป็นผู้หญิงกับเลวกับเรื่องเลวร้ายมากมายเพราะว่าอาจารย์ตุ้มไม่ได้เป็นอาชญากรมาจากไหนอาจารย์ตุ้มต่อสู้ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสังคมกฎหมาย2มาตรฐานเนี่ยค่ะแต่ว่าเข้าไปเนี่ยนะถูกดูแลเหมือนกับเป็นคนอะไรนะทำความผิดระดับค้ายาเสพติดอะไรเงี้ยเลวร้ายมากค่ะระบบเขาเรียกอะไรตุลาการวิบัติแล้วก็ระบบการบังคับกฎหมายกับประชาชนเลวร้ายค่ะแล้วคุณเดชรัตน์นะคะสุขกำเนิดท่านก็เป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรร่วมอยู่ในคนต้องคดีนี้ด้วยนะคะคิดดูเถอะค่ะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์โพสต์ให้หลังโฆษกรัฐบาลระบุณเดือนธันวาคม2559ในเรื่องเงินคงคลังนะคะว่าตอนนี้เหลือ 74,907 ล้านบาทนะคะมีข้อสงสัยว่าเงินตั้ง 744,187 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะคะมันหายไปไหนได้ยังไงแล้วก็มาปีนี้เนี่ยนะคะมันจะหายหดลงมาเหลืออีกนิดเดียวเองนะคะก็โพสต์เนี่ยค่ะได้ความว่าก็เลยเจอข้อหานะคะว่าไปโพสต์แบบนี้ก็ไปเจอคดีว่าด้วยอะไรนะฮะใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่คนเหล่านี้เนี่ยนะคะเจอคดีความซึ่งพี่น้องประชาชนถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยนะฮะมันถึงเวลาแล้วนะคะว่าเงื่อนไขเงื่อนเวลาสภาพบังคับมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในวันที่10พฤษภาคมเนี่ยนะฮะเป็นการต่อสู้ที่เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนระบอบให้มันเป็นประชาธิปไตยได้ทันทีแต่เราจะต้องลุกขึ้นมาและก็วันนั้นนะคะอะไรจะเกิดกับประชาชนนะคะก็รอดูค่ะว่าความอำมหิตมันจะยังทำได้กับประชาชนอีกหรือสายตาโลกนะคะจะเข้ามาสู่ประเทศไทยและในขณะเดียวกันคนไทยที่ต่อสู้ในต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะทำอะไรยังไงเราก็จะได้เห็นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะวันที่9ในสหรัฐอเมริกาที่ลอสแองเจลิสนะคะก็ตรงกับวันที่10ประเทศไทยที่เราจะเดินกันไปนะครับไปเจอกันอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะที่สหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีการเดินเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะพี่ดาก็จะขอจบในช่วงของพี่ดาในตอนนี้เนี่ยนะคะว่าด้วยเรื่องว่าเมื่อน้องๆได้ออกมาเป็นหัวหอกแล้วนะคะอาจารย์ชูพงษ์บอกแล้วค่ะว่าเราจะต้องเป็นด้ามหอกให้เขาด้วยไม่ใช่หอกด้วนๆออกไปนะคะถ้าไม่มีด้ามหอกและไม่มีพวกเราเนี่ยฮะจับหอกเนี่ยนะทิ่มแทงศัตรูนะคะเมื่อไหร่คะประชาธิปไตยถึงจะมาสู่ประเทศไทยนะคะพี่น้องคะพี่ดาก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะดร.เพ็งดินค่ะครับขอบคุณครับพี่ดา